ลองทำเป็นสถานการณ์แบบสมมุติขึ้นก็ได้ถ้าคุณจะเทสเขาคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องประมาณนี้คุณคิดเห็นอย่างไรอ่ะคุณลองถามเขาดูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะได้มาจากคำถามที่ให้ฝากเอาไว้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถามว่าทำอย่างไรที่จะเจอคนที่ศีลเสมอกันนะคะจริงๆแล้วน่ะจังจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะและมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าคนเรามันก็มีความซับซ้อนใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะคำว่าศีลเสมอกันอ่ะคือคุณก็ต้องดูว่าระดับนิสัยของคุณเป็นอย่างไรคุณชอบทำอะไรสมมุติว่าคนนึงชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปวัดทำยังไงถึงเจอกันได้คุณก็ต้องพาตัวเองอะค่ะไปยังสถานที่แบบนั้นบางคนบอกว่าฉันชอบคนที่เปรี้ยวเยี่ยวลาดชอบคนที่แบบเที่ยวกลางคืนดูคูลๆหน่อยถ้าคุณมีความชอบแบบนั้นคุณจะไปเข้าวัดก็คงไม่ใช่จริงๆอ่ะคำถามนี้แจงมองว่าตามมันบอกได้ตามลักษณะที่เราเป็นอยู่แล้วอะค่ะเหมือนกับเราชอบอะไรก็ไปที่ชอบอะลองทำเป็นสถานการณ์แบบสมมุติขึ้นก็ได้ถ้าคุณจะเทสเขาคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ถ้ามีเรื่องประมาณนี้คุณคิดเห็นอย่างไรอ่ะคุณลองถามเขาดูแล้วถ้าคุณได้คำตอบเนี้ยค่ะดูว่าเอ้ยคำตอบแบบเนี้ยมันโดนใจเราหรือเปล่ามันไปในทิศทางเดียวกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวทดสอบของการที่จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยศีลเสมอกับเราหรือเปล่านะคะขอบคุณสำหรับคำถามมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ